ทำบุญข้างเธอเลือกเกินหากว่าเธอไม่เหมือนไปด้วยกันได้ไหมว้าววัดที่เดียววัดที่7แล้วค่ะถูกต้องครับวัดนี้มีชื่อวัดว่าวัดเชิงท่าจ้ามีความสำคัญยังไงเอ่ยที่พระเจ้าตากสินเคยมาออกบวชที่นี่นะคะซึ่งเด่นที่สุดเลยนอกจากจะสักการะพระพุทธชินราชแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกุฏิที่พระเจ้าตากสินทรงผนวดแล้วก็จะมีของโบราณของเก่าอาสนะที่ท่านเทศเลยไปดูจะมีของโบราณอยู่ด้านหลังมีเรือเรือลบปูข้างหลังนี่สุดยอดแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างนี่เป็นอะไรข้างนี่ค่ะพระโบสถใช่ไหมเป็นเจดีย์เจดีย์แล้วซึ่งเปิ้ลมางานห่มผ้าพระเจดีย์ทุกปีแสดงว่าทุกวัดในอยุธยานี่คุณเปิ้ลอรินมาหมดแล้วหมดเลยจริงจริงชอบจริงๆและด้านหน้ามีพระอนุสาวรีย์ของท่านด้วยใช่อนุสาวรีย์ของท่านด้วยก็คือเป็นวัดที่ท่านทรงอยู่ทรงผนวดตรงนี้จริงๆแล้วทุกปีเนี่ยจะมีการทรงแล้วก็บนแบบใหญ่มากเลยตรงเนี้ยคนทรงคนบนเป็นร้อยๆพันๆคนจะมาชุมนุมที่นี่ปีละหนึ่งครั้งแล้วมีขึ้นไหมก็มีเห็นกันนะคะโอเคฮะเดี๋ยวอันซีนข้างหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานเรามาตามคุณเปิ้ลบอกสักช็อตนึงนะที่มาที่ไหนที่วัดไหนที่แรงที่สุดที่ขึ้นมากที่สุดของเปิ้ลเหรอคะของเปิ้ลวันไหนเปิ้ลว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้นะเลยไม่อยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยแต่เห็นแต่ว่าจะมีภาพออกมานะแต่ว่าที่เนี้ยรู้ไหมว่าเป็นที่เดียวที่เน้นเรื่องการประจำวันเกิดอ่ะทำให้เสริมดวงชะตามากๆเลยเป็นที่เดียวเลยที่มีการซื้อธูปประจำวันเกิดของเปิ้ลพุธกลางคืนสีดำวันพฤหัสจียอนวันพฤหัสสวยจังเลยสีอะไรเนี่ยสีแซดไฮโซเลยค่ะแน่นอนนะสีส้มจะไฮโซกว่านี้ต้องไปจุดดูว่าเป็นยังไงบ้างจัดไปคนลุกนะโอ้เริ่มสนิทกันแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าคิดนะอย่าคิดนะอยากทำบุญข้างเธอเลือกเกินหากว่าเธอไม่เหมือนไปด้วยกันได้ไหมอยากทำบุญร่วมกันแล้วมาเป็นคู่แท้ดังใจให้นำไปได้เป็นแฟนชาตินี้คงดีท่านชอบโอเลี้ยงต้องมีต้องถวายโอเลี้ยงรถของท่านด้วยใช่ไหมทุกคนจะรู้ที่นี่ใช่จะเข้มข้นขุ่มๆอ๋อเหรอใช่ครับผมสวยงามมากครับเป็นวัดที่พระองค์ทรงผนวดเนาะเจ้าตากสินถือว่าได้เสียสละเพื่อประเทศชาติด้วยอย่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมุมนี้สวยเนาะสวยเป็นอะไรที่ค่อนข้างศรัทธาครับกษัตริย์ไทยหรือวีรบุรุษไทยที่เสียสละเพื่อผืนแผ่นดินไทยเนาะถ้าท่านรู้ว่าตอนนี้มีคนมาทะเลาะกันว่าผืนแผ่นดินไทยนี่คงจะไม่ค่อยจะดีเนาะงั้นเราต้องรักกันมากๆถูกต้องฮะวันนี้วันวิสาขะนะครับต้องรักกันรักกันทุกวันด้วยนะครับยังไงต่ออัตรสที่สุดยังไงไฮไลท์ของวัดเชิงท่าเนี่ยครับผมคือพิพิธภัณฑ์ด้านหลังจัดไปฮะเดี๋ยวเราจะไปดูครับผมผลงานจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็ไปชมบรรยากาศริมน้ำชิวๆเลยโอ้อยากชิวจังเลยตามมาเลยดีกว่าจัดไปค่ะนะครับผมจริงๆฮะจริงๆเขาเป็นไกด์ให้กับพวกเราครับนี่คือธรรมาสใช่ไหมนี่คือธรรมาสที่พระเจ้าตากสินนั่งเทศตรงนี้นะคะครับโอ้ยสวยมากเลยอ่ะใช่มีไกด์เด็กด้วยใช่ไหมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดิสวัสดีพี่เปิ้ลหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอเคชื่อน้องอะไรคะชื่อบิวเหรอบิวลองเล่าให้ฟังหน่อยสิที่วัดนี้ข้างในเป็นยังไงอ่ะวัดนี้ค่ะเดิมก็จะไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างค่ะแต่มีเรื่องเล่าจะต่อกันมาค่ะว่ามีท่านเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกสาวค่ะแต่ลูกสาวได้หลงรักกับชายหนุ่มแล้วก็พากันหนีไปค่ะเศรษฐีก็เลยสร้างเรือนหอหลังนี้เอาไว้เฝ้าคอยค่ะจนหลายปีลูกสาวก็ไม่ยอมกลับมาค่ะเศรษฐีก็เลยสร้างวัดแล้วก็ถวายเรือนหอให้แก่วัดค่ะจึงได้ชื่อว่าวัดเชิงท่าวัดคอยท่าแต่ว่าในปัจจุบันที่ชื่อว่าวัดเชิงท่าค่ะเพราะว่าวัดนี้จุดติดเชิงน้ำเชิงตลิ่งหรือว่าเชิงท่าก็จึงได้นิยมเรียกสืบมาจนถึงปัจจุบันเหรอแล้วมีความสำคัญอะไรถึงลูกก็
มีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะใช่ครับเพราะเดิมท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ค่ะภายหลังก็ถูกจับได้ก็เป็นหัวโจกในการเล่นพนันค่ะจึงถูกจับไปลงโทษค่ะคือมัดไว้ที่ชายแม่น้ำค่ะต่อมาค่ะน้ำขึ้นแทบจะมิดร่างสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะแต่ด้วยบุญญาธิการของท่านค่ะก็ทำให้รอดมาได้ค่ะพระอาจารย์จึงทำการอุปสมบทให้อยู่ที่นี่สามพรรษาเหรอคะแล้วไงต่อนี่ท่านนี้ใช่ไหมลูกอ๋อนะคะนี่คือธรรมะของท่านใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำมาศค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสังเคตค่ะโอ้อันนี้จะให้ขึ้นเทศในงานมหาชาติค่ะเทศได้หนึ่งองค์ค่ะด้านหลังก็จะเทศในงานสวดอภิธรรมค่ะเทศได้สี่องค์ค่ะอืมชัดไหมเก่งจังท่านด้านนี้ค่ะตรงไหนลูกตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนะฮะแล้วพี่คนนี้คือลูกสาวเศรษฐีนั่นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอ๋อเหรอคะคือลูกสาวเศรษฐีเนี่ยตอนแรกเศรษฐีได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้แต่งงานกับลูกชายของเพื่อนด้วยกันแต่ว่าลูกสาวเศรษฐีด้านหนีไปแต่งงานกับหนุ่มอื่นชอบหนุ่มที่พ่อแม่ใช่ก็เลยกลายเป็นเรือนหอร้างเศรษฐีก็เลยยกเรือนหอเนี่ยให้เป็นสมบัติของวัดเป็นเรื่องตำนานที่เล่าต่อกันมานะคะสวยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเชิงท่าตรงนั้นพระเจ้าตากสินตอนสมัยเด็กท่านเคยโดนมัดทิ้งไว้ตรงนั้นเพราะว่าเด็กๆท่านชอบเล่นการพนันเป็นหัวโจกที่ค่อนข้างเกเรพอสมควรทีเดียวแต่เสียดายนะคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตอนนี้กำลังบูรณะอยู่ปกติแล้วจะสมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังแต่เนี่ยน้ำท่วมด้วยแล้วก็กรมศิลปากรกำลังออกแบบตกแต่งใหม่บูรณะใหม่อยู่ก็เลยเราได้ชมเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคือเข้าใจว่าน้ำน่าจะถึงประมาณเนี่ยฮะเกือบครึ่งตัวเรานะเห็นจากร่องรอยนะขึ้นมาสูงเลยค่ะสูงนะปกติแล้วถึงเท่าไหร่ลูกปีที่แล้วลูกอย่างที่พี่คิดไว้เลยเทียมมากปกติแล้วจะมีต่างของพระเจ้าตากสินอีกแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากเนาะตรงนี้เตียงมีต่างอ๋อนี่ไงยกขึ้นมาตรงนี้อ่ะโอ้เป็นอะไรที่คลาสสี่มากนะคะสวยอ่ะคือกำลังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการช่างเนี่ยเก่งนะประณีตมากต้องบอกว่าประณีตคือการรวยไม่รวยดูที่ความประณีตในการลงทองปิดทองนะครับลงกนกต่างๆคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่ใช่นะคือมือนะความชำนาญล้วนๆนะเป็นศิลปะจริงๆเป็นอาร์ตเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดตกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคือกำลังบอกว่ามาวัดนี้คือต้องถอดแว่นตาเพราะอะไรอยากจะเก็บอะไรที่ติดตาเพราะว่าสวยไม่รู้ว่าหล่อขนาดนี้พอถอดแว่นน่าสิถ่ายรูปตรงนี้ด้วยกันหน่อยได้มั้ยได้ค่ะมีภาพนิ่งด้วยนะคือจริงๆถ้าอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันคือกระจกเราอยู่ได้ทั้งวันนะเราชอบอ่ะมันเป็นลายที่ซอฟคำว่าจิตรกรรมผับผนังคือซอฟตาและสวยมันคือเรื่องราวใช่ไหมค่ะถ้ามีโอกาสจะทำไหมโอ้ยโดยปกติที่เปิ้ลเรียนไทยวิจิตรศิลป์ก็เรียนจิตรกรรมเนี่ยค่ะจิตรกรรมเกี่ยวกับจิตรกรรมผับผนังและลายไทยนะคะเป็นสิ่งที่เปิ้ลหลงรักมากและเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อไหมเวลาไปรีสอร์ทต่างจังหวัดไม่เคยพักตึกหรือคอนโดเลยจะหลงเสน่ห์ของไม้หลงเสน่ห์ของกลิ่นอายธรรมชาติชอบความเป็นไทยนี่คุณถอดแบบผมมาหรือผมถอดแบบคุณมาเนี่ยอย่าเรียนแบบนะไม่ได้เรียนแบบดิฉันเหรอคะไม่ใช่ทำไมคนชอบมาก๊อปปี้ดิฉันไม่ใช่อันนี้เออเนาะเออใช่เออนะแต่ต้องเออนะแต่คนก๊อปปี้นี่เขาก็เอาไม่รู้ใครอาศัยกระแสให้นะไม่รู้นะงงเนาะไม่แต่ว่าถ้าเทมนี่ออกไปมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเปิ้ลไอรินอีกรอบนึงจริงๆนะคนจะเปิดใจเปิ้ลอีกมุมมองนึงนะผมการันตี 100% นะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจละเพียงแต่ว่าถ่ายทอดตามจิตเราความจริงใจของเราที่มีความรักจริงๆต่อสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตกผลึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารักสิ่งที่แบบทุกอย่างที่เป็นไทยทุกอย่างที่เป็นจิตรกรรมไทยทุกอย่างที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็เรื่องของวัดของพระนี่เป็นอะไรที่แบบอยู่ในหัวใจคือสิ่งที่ทีมงานเตรียมสคริปต์มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเตรียมมาสู้สิ่งที่ออกจากความคิดของเขาไม่ได้จริงๆจากสมองเขาไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคือสิ่งที่ผมเตรียมมาผมไม่ได้ใช้ผมใช้แค่วันแรกเองแล้วผมก็ต้องยอมเพราะว่ายอมด้วยความรู้ที่เขามีโอ้เดี๋ยวยังอย่าพิงนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามีประวัติมีความเป็นมาเป็นไปแล้วก็
ตรงนี้ไม่ตรงนี้กับด้านนี้สังเกตว่ายังสมบูรณ์แต่ว่าตรงนี้คนชอบมาพิงใช่ป่ะอย่าแตะต้องมีชื่อด้วยป่ะค่ะอย่าพึ่งนี่ฮะสุดยอดฮะตอนนี้เราเป็นวัดที่7อีก2วัดเนาะโอเคเลยอีก2วัดเนาะแล้วเรามีโอกาสได้ทานกุ้งกันด้วยกันมั้ยโอ๊ยจริงเหรอวันนี้ทานกุ้งด้วยเหรอคะไปดิโอ้ใจดีเดี๋ยวเลี้ยงต้องไปค่ะเดี๋ยวเลี้ยงครับคนรวยเลี้ยงคนรวยครับขอบคุณค่ะ